กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกท่านนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทุกเกมก็อยู่ผมเกมใหม่ล่าสุดนะมาสโตไทยครับผมมาเฉยเลยนะอยู่ๆก็มาว่ะชื่อเกมว่าเดี๋ยวนะฮะมันเป็นภาษาจีนเนาะถ้าเป็นภาษาอังกฤษมันเขียนว่า The Moment of Victory นะฮะโอทิล่านะฮะก็เป็นเกมเรือรบเนาะคนทนยิงวางแผนก็ไม่เชิงวางแผนหรอกก็คือเหมือนซิมูเลชันน่ะแต่เป็นแอคชั่นด้วยนะผมเนาะแต่ในแอปสโตไทยมันเป็นภาษาจีนนะก่อนจะไปเล่นเกมนะใครมองหาร้านเติมเกมสะดวกปลอดภัยแนะนำในร้านโอเวอร์ท็อปแอปของเรานะเติมถูกนะดีกว่าท่านเติมเองแน่นอนนะไม่ว่าจะเป็นเกมใหญ่ๆอะไรก็ในสโตไทยมีหมดนะไม่ว่าจะเป็นนิกเกตตอนนี้นะฮะเดียเอลล่านะฮะก็อันดิเซมเบอร์แล้วก็มีหลายเกมนะเกมชินแผ่มีหมดนะครับผมเกมใหญ่สโตไทยก็ติดต่อไปที่เพจได้เลยครับจะมีแอดมินคอยบริการท่านอยู่เนาะตอนกองเขาเรียกว่าต้องการเติมแพ็คไหนก็บอกแอดมินได้เลยนะฮะดูที่แพ็คที่แอดมินก็ได้หรือว่าจะมาดูของผมในดิสคอร์ดก็ได้นะอย่างนี้ก็ฝากร้านโอเวอร์ท็อปอัพเราด้วยมานี่ฮะใครเคยเล่นเกมที่เซิร์ฟไต้หวันจะเคยเล่นอยู่เนาะตอนนี้ก็เซิร์ฟเวอร์มีแค่นี้เนาะเซิร์ฟเวอร์เดียวเพิ่งเปิดนะดาวน์โหลดแค่ 1K เองนะครับผมเนาะตอนนี้ก็สโตไทยเลยครับเดี๋ยวผมจะวางชื่อภาษาจีนไว้นะฮะไม่ต้องดีกว่าเดี๋ยวผมวางชื่อภาษาอังกฤษไว้แต่ว่าน้องๆก็เอาลิงก์โหลดสโตไทยไปแล้วกันเนาะอยู่ใต้ดีคริปชันแล้วก็มีโค้ดนึงจะแถมไปให้ด้วยเนาะนี่ก็ตั้งชื่อไปนะผมก็เกมสนุกดีนะเกมนี้ผมเคยทดสอบอยู่นะฮะมันมาสโตไทยแต่ไม่มีภาษาไทยเป็นไปได้ไงวะนี่ฮะจะเป็นเรือลบสาวๆนะเป็นแบบแอคชั่นนะผมเนาะนี่ฮะยิงในรัศมีนะผมนี่ฮะนี่เลื่อนไปเลื่อนมาได้นะผมต้องตั้งปุ่มก่อนเวียนกรรมมาไทยแต่ไม่มีภาษาไทยนะผมก็ยังว่ามันมาได้ไงวะผมนึกว่าเซิร์ฟนอกไม่ใช่นะแจ้งเตือนมันมาผมไปมันแจ้งเตือนมานะผมก็เลยมาดูเอ้ามาได้ไงวะเกมนี้นี่ฮะจะสามารถซูมใกล้ซูมไกลได้นะฮะรอใช้อันตินะผมเปี้ยงเข้าไปก็เหมาะมากกับนี่เลยนะฮะกับบรรยากาศร้อนๆแบบนี้ก็ฉากทะเลแบบนี้คลายร้อนได้เนาะนี่น่ารักมากๆฉากแรกก็ผ่านไปนะง่ายๆย้ำนะไม่ใช่สโตไต้หวันไม่ใช่สโตจีนนะแม่งสโตไทยครับเนี่ยนี่ตอนนี้เราก็สอนเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะลองดูว่ามันมีปรับภาษาไทยเปล่านะนี่เล่นไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเลิกสอนสโตไทยแจกตัวนี้เลยครับฮิโอกะนะฮะนี่ฮะด่านหนึ่งของจริงมาแล้วนะฮะจัดทัพเรือของเรานะผมตอนนี้เรามีอยู่4คนนะฮะออโต้เหรอใช่ไหมไม่ใช่นี่เรียงเลยครับ4คนแล้วก็เลือกธงนะฮะอันนี้ธงน่าจะเป็นพาสซีฟนำหรือเปล่าเอาตัวนี้เป็นนำเดี๋ยวถ้ามีภาษาไทยน่าจะดีนะเดี๋ยวผมต้องลองก่อนเดี๋ยวรอให้มันเลือกสอนก่อนครับเดี๋ยวผมจะลองแปลกระชาก่อนนี่ฮะโอ้ฉากนี้แม่งอึมครึมเลยว่ะนี่ฮะก็จะมีคูลดาวน์นะตามที่วงกลมมันหมุนอยู่เนาะนี่ล็อกเป้าศัตรูนะผมนี่จะมีทั้งเรือทั้งทุกอย่างนะโจมตีสารพัดเอ้ายิงโอ้โหยิงตะเลิดโถเอ้ยนี่อันนี้ก็ปืนใหญ่มันมีออกไกลออกใกล้ด้วยนะแค่นี้ก็ผ่านแล้วนะต้องเดินเรือให้ตรงแล้วก็
หลบซ้ายหลบขวานะเอารัศมีที่เป็นรูปพัดยิงให้ตรงถ้าไม่ตายให้ตรงด้วยนะประมาณนั้นง่ายๆครับผมเดี๋ยวรอมันเลือกสอนก่อนนะฮะจะลุ้นดูว่ามีภาษาไทยป่ะลงได้ตัวที่5นะผมตอนนี้ลงได้5ตัวเอาตัวสำรองสลับกับไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นสายสัมพันธ์กันเลยว่ะเนี่ยเหมือนเป็นเล่นคู่กันนะฮะก็ไปต่อนี่ครับผมแล้วก็เลือกตัวละครอันนี้เจอบอสนะผมแล้วก็เลือกตัวละครบังคับได้ไหมวะไม่ได้วะมันจัดมาแบบนี้เนี่ยเล็งให้ตรงๆนะครับผมเห็นไหมจะเป็นรัศมีรูปพัดถ้าไม่ตายคู่นี่ถ้าไม่ตายคู่นะฮะโอ้โหโคตรแรงโดนเต็มๆเลยไอเราก็โดนเหมือนกันนะเนี่ยเราก็ต้องหลบด้วยนะหลบไม่หลบไม่ได้เปลี่ยนได้ไหมเรียบร้อยนะฮะง่ายๆเลยภาพสวยๆนะฮะนี่ผมยังไม่ได้ปรับภาพเลยนะเดี๋ยวเตรียมตัวแปลก่อนนะฮะถ้าตั้งค่าแล้วมีภาษาไทยนี่หาตึมเลยก็เป็นเกมที่เคยเปิดมาก่อนนะใครไม่เคยเล่นก็มาลองเล่นดูเกมภาพแบบภาพสวยน่าสนุกนะฮะมีภาษาอังกฤษกำกับอยู่ข้างล่างอยู่นะนี่เปิดกระชานะฮะน่าจะได้ตัวฟรีเหมือนเราน่าจะได้ฟรีเหมือนกันทุกคนหรือเปล่านะต้องรอดูก่อนเฮ้ยได้ปะวะทำไมผมได้ซามูไรวะโคตรเท่เลยวะน่าจะเป็นตัวแจกเหมือนกันทุกคนหรือเปล่าดูดิมันจะเอาซามูไรไว้ตรงไหนอ๋อมันเอาซามูไรไว้สำรองเว้แล้วก็เอานี้เลื่อนมานี่ไม่รู้เลื่อนเพื่ออะไรนะน่าจะเป็นด่านมันต้องใช้ตัวละครนี้หรือเปล่านะฮะอ่ะไปลูกมีออโต้แล้วด้วยออโต้ได้แล้วแต่ว่ายังคูณ1อยู่นะฮะนี่ฮะโอ้โหดูยิงมั่วไปชิบหายเลยพยายามเล็งศัตรูให้โดนนะเนี่ยนี่ฮะยิงให้โดนอันติใช้ให้ไหมเราใช้เองนี่ว่ายิงให้โดนครับผมเนี่ยไปให้ใกล้ให้รัศมีหน่อยโดนนี่โดนละจะหนีไปไหนนักหนาวะอืมพอเปลี่ยนได้เหรอเปลี่ยนได้ไหมไม่ได้ว่ะเนี่ยฝั่งซ้ายมันเหมือนเปลี่ยนได้มันเป็นสกิลอะไรสักอย่างมันใช้เองด้วยเนี่ยตำเนี่ยปล่อยออโต้เลยก็ได้เนี่ยครับออโต้มันก็ยิงตรงเหมือนกันตำเรียบร้อยโอ้โหดูไอ้ยังแม่งบอสแม่งเลือดโคตรเยอะเราจะตายแล้วเนี่ยเรียบร้อยมันตายก่อนนะฮะก็แม่ภาพสวยเนาะทะเลโอเคนะฮะเลเวล2แจก10เพชรโถโคตรน้อยตอนนี้ก็ล็อกอินนะฮะเลือกสอนยังครับจัง
อันนี้ก็เควสนะรับเควสไปได้ตัวนี้มา1ตัวด้วยอันนี้ก็จำรูปไอคอนไว้นะครับให้เปิดกระชายอีกรอบเลยอะไรวะเนี่ยเหมือนบวกสเตตัสอะไรสักอย่างนะนี่ให้เปิดกระชายอีกรอบนึงดีเว้ยอันนี้น่าจะได้ใครได้มันแล้วแหละตอนนี้อันนี้ก็เหมือนเป็นเควสรายวันไม่ใช่ดิเควส7วันนะนี่ยังสอนอยู่อีกตายแล้วนะฮะกะว่าใจนี้สักหน่อยจะดูว่ามีภาษาไทยหรือเปล่าไงไปครับผมออโต้เลยออโต้ยิงดีกว่าเราเองเนี่ยมันมีสกิลออนสกิลออฟขวามือด้วยนะเนี่ยขวามือบนนะปิดอันตินะฮะตำตุ้มตำเนี่ยสาวน้อยสาวน้อยยานเรือลบเนี่ยนี่ถ้าไม่ตายไอเนี่ยแรงรัศมีกว้างด้วยนะไอสองตัวเนี้ยเหมือนมันกวาดได้เลยอ่ะนะถ้าศัตรูมาเยอะเนี่ยปล่อยออโต้ไปเลยโอ้ศัตรูเยอะจัดนะครับผมอันตีเต็มแล้วยิงนี่ฮะกวาดปึ้มแล้วไอ้นี่กวาดอีกทีนึงเรียบร้อยระเบิดนะฮะก็เป็นเกมที่น่าเล่นแน่นอนนะสำหรับสโตไทยนะฮะไม่ต้องยุ่งยากไปต่อสโตนอกนะเล่นในสโตไทยง่ายแต่ไม่รู้จะมีภาษาไทยหรือเปล่านะเดี๋ยวให้มันเลิกสอนก่อนนะผมอ่ะเลิกสอนแล้วยังครับผมยังสอนกูอีกโอ้โหหมั่นไส้จริงเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะแม่งไม่ยอมไม่เลิกสอนเลยจะได้รู้ว่ามีภาษาไทยหรือเปล่านะถ้าเปิดเสียงเอฟเฟคนี่คือมันเลยนะกระสุนนี่สาดกันแบบยับเลยมั่วชิบหายนะดูดิ ไอ้ฝั่งนี่ก็โผล่ไอ้ฝั่งนั้นก็มาต้องหาตัวฮิลสักตัวอันนี้มีตัวกลางโล่อยู่ไปยังตายไหมบอสมันแต่ออโต้มันก็จะหลบให้อยู่นะเนี่ยมันก็เอียงหลบให้ตลอดเดี๋ยวมีโค้ดด้วยนะโค้ดทิ้งไว้ให้ข้างใต้นะฮะใต้คลิปเหมือนเดิมฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับจะได้มีข่าวสารเกมใหม่ๆแล้วก็เกมใหม่ๆเล่นทุกวันนะฮะเป็นกำลังใจให้กับช่างช่องเราด้วยนะครับผมเอาวะด่านแม่งนานจัดวะมันก็หลบได้ดีอยู่นะแต่ว่าเลือดเราจะตายแล้วเนี่ยตายเถอะพวกคุณเอ้ยโอ้โหดูมันปังอุ้ยมันมีเวลานั่นหรือเปล่าวะอันนี้เป็นด่านฟาร์มอะเหมือนจะเป็นด่านฟาร์มด้วยซ้ำไปดูดิถ้าเห็นเวลาก็เหลืออยู่93วิแต่เราจะตายก่อนแน่ๆดูทรงดูเลือดดิตัวสุดท้ายแล้ว
โอ้โหเหลืออยู่สองตัวเหลือปิมปิมรอดได้นี่ก็เกินไปแล้วตุ้มกวาดหมูเฮ้ยรอดได้เฉยวะอีก66วิใครมันฮิวหรือเปล่าวะตอนแรกผมเหมือนจะตายแล้วเนี่ยหมดแล้วหมดไหมยังครับผมอะไรจะอึดขนาดนั้นวะ51 50วิเหมือนมีฮิวจริงๆด้วยวะเนี่ยผ่านครับได้เกรด B โอ้โหยาวนานจัดเฮ้ยเดี๋ยวผมไม่ได้เล่นมันมายังไงวะอ้าวเดี๋ยวนะกดออกยังไงวะกดปุ่มแดงออกนะโอเคเลือกสอนแล้วนะผมค่อยยังชั่วหน่อยแล้วก็หาที่ตั้งค่าก่อนนะผมนี่ฮะเซตติ้ง60 fps ไม่มีภาษาว่ะอันนี้กราฟิกซาวคอนโทรเฮ้ยไม่มีภาษาไม่มีอ่ะวีนและอันนี้สายสัมพันธ์ไม่มีเปลี่ยนภาษาจ้าเป็นภาษาจีนทำไมวะเนี่ยกราฟิกเนาะไม่มีอันนี้คอนโทรลเซตติ้งกราฟิกเซตติ้งนะฮะปรับเสียงไอ้สองอันนี้เดี๋ยวผมแปลสองอันนี้ก่อนไม่แน่อันขวาคือคืนค่าการตั้งค่าอันซ้ายคือออกจากบัญชีสรุปแล้วไม่มีภาษาจริงๆด้วยเนี่ยโถไม่มีเปลี่ยนภาษาว่ะจบข่าว ไงข้อใครอยากเล่นก็ลองดูแล้วกันนะภาษาจีนไม่มีเปลี่ยนภาษานะเซตติ้งแล้วไม่มีเลยนะอย่างงี้ก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสโตไทยเกมนี้ก็น่าเล่นลองดูแล้วกันนะไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะฝากร้านเติมเกมสำหรับโอทอปอัพด้วยนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีจ้า